การฝึกการตบลูกยืนอยู่กับที่กระโดดขึ้นเหวี่ยงแขนลงสู่พื้นสองเท้าพร้อมกันต่อมาให้วิ่ง 2-3 ก้าวกระโดดขึ้นทำท่าตบลูกบอลวิ่งเป็นวงกลมแต่ละคนมีลูกบอลคนเว้นคนเมื่อผู้ฝึกสอนให้สัญญาณให้คนที่มีลูกบอลโยนลูกขึ้นตรงเหนือศีรษะตนเองคนข้างหลังกระโดดขึ้นเหยียดแขนจับลูกทุกคนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยไม่หยุดยืนตบลูกลงพื้นไปให้คู่ยืนกระโดดตบลูกลงพื้นไปให้คู่ตบลูกบอลไปที่ระหว่างเข่ากับเอวของคู่ที่ยืนเตรียมพร้อมรับลูกสองมือล่างตั้งลูกขึ้นแล้วจับลูกไว้